นี่คือภาพที่แสนมหัศจรรย์และหาดูได้ยากแม่เต่ากระเดินทางจากเกาะล้านจังหวัดชลบุรีมาวางไข่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวงรอบที่6ว่างระยะเวลา12ปีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรได้เฝ้าติดตามการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระที่ชายหาดท้องนันตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สามารถถ่ายภาพไว้ได้ในขณะที่แม่เต่ากำลังวางไข่ลงหุ้มสำหรับแม่เต่ากระตัวนี้ได้ขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดท้องนันอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มขึ้นมาวางไข่ครั้งแรกเมื่อปี2555หลังจากนั้นจะขึ้นวางไข่เป็นว่องว่องโดยเว้นระยะวางไข่2ปีครั้งซึ่งรวมขณะนี้ขึ้นมาวางไข่แล้ว6รอบในระยะเวลา12ปีและเพื่อติดตามพฤติกรรมของแม่เต่ากระตัวนี้เมื่อปี2565ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดเครื่องส่งสัญญาณที่แม่เต่ากระพบว่าหลังจากวางไข่ที่เกาะสมุยเสร็จแล้วแม่เต่าจะเดินทางไปยังเกาะล้านจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งที่แม่เต่าอาศัยหากินเมื่อครบ2ปีก็จะเดินทางกลับมาวางไข่ที่เกาะสมุยซึ่งการขึ้นวางไข่ที่ชายหาดท้องหนันเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการขึ้นมาวางไข่รังที่4แล้วสำหรับในวงรอบนี้และคาดว่าจะขึ้นมาวางไข่เพิ่มอีก 2-3 รังก่อนที่จะว่ายน้ำกลับไปยังเกาะล้านในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นที่หากินของแม่เต่าต่อไป